เดี๋ยวเขาจะมาสอนเองนะครับเหมือนเราดูรหัสชีวิตเนี่ยเราดูอย่างที่ผมเล่าให้ฟังพอเรามาเจอ202เนี่ยคน2แล้วมันจะมีคน202เข้ามาให้เราศึกษาทั้งเดือนเลยพอมาเจอ189 189ก็จะมาทั้งเดือนเลยพอมาเจอ279 279จะมาทั้งเดือนเลยเราก็เลยรู้ว่าโอ้ที่เขามีกรรมที่เขาทุกข์อยู่มันเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะมาเขาจะส่งมาศึกษาเองศึกษาแล้วเราก็พยายามศึกษาคนที่มาให้เราดูนั่นแหละคือครูของเราเราจะเข้าใจเข้าใจคนที่ตกรหัส1901กันเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เขาจะส่งมาให้เราส่งมาหาเราเองครับการดูตรงนี้เหมือนกันเราก็ต้องเข้าใจเราก็เข้าใจนะครับเราหาอยากดูปีเราดูปีว่าปีนี้ซึ่งว่าปีนี้เราตกเลข6ใช่ไหมเราอย่าเพิ่งไปทำอะไรเลยเป็นการเสียสละนะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปน้อยอกน้อยใจตามเนื้อตามใจเราก็มาดูเดือนว่าเดือนไหนมันเป็นเดือนที่เราจะพบกับความสำเร็จนะครับเสร็จแล้วจากเดือนเสร็จเราก็มาดูวันแต่ละเดือนมันก็จะมีวันไหนเป็นวันดีของเราวันที่เท่าไหร่เราสามารถดูไปถึงชั่วโมงแล้วก็ขยายตรงนี้ไปเปลี่ยนเป็นชั่วโมงเปลี่ยนเป็นนาทีเราก็จะดูเลยนะครับลองหัดคิดหัดคำนวณดูเขียนไว้เลยผมเขียนใส่บันทึกไว้เลยใช่ของเราเลยผมเขียนที่แรกที่ผมเขียนใส่กระดาษA4 ปิดไว้ประตูก่อนตื่นขึ้นมาก่อนออกบ้านเลยรู้แล้วว่านี่กูตกว่าหักอะไรผมเดือนนี้เลยจะทำตัวยังไงอย่างเงี้ยทำอย่างนี้เลยเขียนไว้เลยเขียนไว้ตัวหลังก็ที่แรกก็ขยันดูอยู่ตัวหลังก็ไม่ขยันเพราะว่าอย่างใช่วันเมื่อวานผมเขียนใส่ปฏิทินไว้เลยนะผมเขียนไว้เลยวันนี้ผมเขียนตั้งแต่วันที่1ยันวันที่31เลยแล้วผมตกลงก็แล้วแต่เราจะเขียนเฉพาะตารางวันก็ได้วันก็ได้ก็เดือนเราก็เขียนใส่เดือนอยู่แล้วเราทำอย่างนี้เราจะสะดวกครับตรงนี้มีใครสงสัยอะไรอยู่ไหมเดี๋ยวจะได้ขึ้นกายจิตวิญญาณนะครับโอเคไม่มีใครสงสัยแล้วนะครับกายจิตวิญญาณที่สนุกมากเป็นไฮไลท์ที่ผมถนัดมากที่สุดเลยนะครับกายจิตวิญญาณเนี่ยนะครับหายใจลึกๆออกกันอีกครั้งโอ